นะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนักแสดงผู้จัดนะคะรวมทั้งที่ขาดไม่ได้ค่ะน้องยาย่าอุรัสยานะคะก็ได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะที่เข้าอุปสมบทเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าในโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีค่ะเราได้ส่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณโสภิดาสุคันโทไปเกาะติดบรรยากาศมาให้ฟังกันค่ะพบกับคุณโสภิดาเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณแหม่มคุณสายฝนค่ะบรรยากาศที่วัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะณเดชน์คุกิมิยะค่ะเพิ่งจะเข้าพิธีอุปสมบทเสร็จไปเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาค่ะสำหรับบรรยากาศการอุปสมบทของณเดชน์คุกิมิยะนะคะเนื่องจากว่าณเดชน์เนี่ยได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นแบบอุปโครงในโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว88พรรษาค่ะโดยมีครอบครัวแม่แก้วสุดารัตน์ดาราผู้จัดมาร่วมบุญในครั้งนี้นะคะทั้งน้องยาย่าอุรัสยาเจนนี่เทียนโพสุวรรณพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ผู้จัดพิดาหทัยรัตน์พี่แหม่มทิติมาอจิมยุทธฉัตรพี่จ๋ายศินีเจษณัฐพงษ์แล้วก็พี่เอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มณเดชน์ค่ะพร้อมกับแฟนคลับจำนวนหนึ่งนะคะที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ณเดชน์ได้รับฉายาทางธรรมว่าจัตตสันโลหมายถึงผู้มีลูกศรคือกิเลสอันสละแล้วค่ะโดยที่มาบวชที่วัดนี้นะคะเพราะเป็นวัดที่ครอบครัวนับถือแล้วก็การปฏิบัตินั้นเป็นวัดป่าที่มีความเคร่งครัดเป็นอย่างมากนะคะมีการปฏิบัติแบบดูลมหายใจโดยยึดหลักมหาสติปัฏฐาน4ค่ะณเดชน์ตั้งใจจะบวชที่วัดนี้เป็นเวลา15วันนะคะแล้วก็จะไปจำวัดที่วัดป่ามัชฌิมาวาสจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่13ถึง15ธันวาคมก่อนที่วันที่14ธันวาคมเนี่ยทางครอบครัวจะเปิดโอกาสให้ญาติโยมและแฟนคลับร่วมใส่บาตรที่วัดป่ามัชฌิมาวาสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะที่วัดนาหลวงพระณเดชน์ก็จะเริ่มออกบิณฑบาตเป็นวันแรกด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศสดที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณแหม่มคุณสายฝนคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะโอ้โหพระจัตตสันโลนะคะโอ้ตัวท่านงามนะคะแล้วก็เรียบร้อยมากเลยสำรวมมากสำรวมนะคะ